เอาอีกแล้ววอลเลอร์เทตดทำการเทขายหุ้นธนาคารยักษ์ใหญ่อันดับสีของโลกแทบเกลี้ยงพอร์ตเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยก็ซื้อหุ้นบริษัทญี่ปุ่นอีกมากมายคุณปู่คิดอะไรอยู่ที่ทางการลงทุนจะเป็นแบบไหนโลกต้องรู้อะไรเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับ summer, สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิมพอร์ตติลารที่มาพูดคุยดนถึงเศรษฐกิจการเงินการลงทุนไปด้วยกันนะครับในคลิปนี้จะจะมาเล่าถึงมุมมองของวอลเลอร์เฟตที่ทําการแอคชั่นบางอย่างที่แบบ ทุกคนทั้งโลกเนี่ยต่างต้องตกตะลึงน,นะครับนั่นคือการเทขายหุ้นกลุ่มแบงก์อันดับ4ของโลกแทบเกลี้ยงพอร์ตเลยนะครับและก่อนหน้าน,นี้เนี่ยก็ซื้อหุ้นญี่ปุ่นเทรดดิ้งอะไรมากมายครับเคยได้ยินไหมครับว่าบรอนเฟดบอกว่าดอทเบสเอเจนต์อเมริกาแต่ตอนนี้เนี่ยบรอนเฟดทำการขายหุ้นธนาคารของอเมริกาแล้วนะครับและไม่พอไปซื้อหุ้นญี่ปุ่นอีกเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคลิปนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันนะครับ จากข่าวล่าสุดนะครับบริษัทําการขายหุ้นเวลฟาโกี่เป็นแบงก์อันดับ4ของโลกนะครับจากที่เคยถือหุ้นกว่า43%ของทั้งหมดเนี่ยนะครับและถือหุ้นตั้งแต่ในปี1989นะก็เรียกว่าถือมาอย่างยาวนานและเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเวลฟาโกนะก็ตอนนี้เนี่ย ขายเกลี้ยงครับจนเหลือเพียงแค่3.3เท่านั้นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณปู่เนี่ยถือเวลฟาโก้เนี่ยเป็นอันดับ3ของพอร์ตนะครับรองจาก Apple อะไรพวกนี้เองครับแต่ตอนนี้เนี่ยอันดับตกไปถึงอันดับ8แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคุณปู่เองก็ขายพวกแบงก์ออกมามากมายเช่นโกลแมนแชกเองอะไรหรือเบย์พีมอร์แกนเองก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยก็มาขายเวลฟาโก้ไปอีกด้วยฮะท่านสัดส่วนการถือเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่อันดับหนึ่งยังเป็นแอปเปิลอยู่นะฮะสองเป็นแบงก์ไปหลายตัวแ่ ยังซื้อแบงก์ออฟอเมริกาเพิ่มขึ้นนะครับหากมาดูราคาหุ้นของเวลฟาโก้เนี่ยครับมันเคยขึ้นถึงจุดสูงสุดน่าจะประมาณเกือบ70เหรียญนะครับแล้วตอนนีน้ร่วงเหลือเพียงแค่25เหรียญเท่าน,นั้นเองดังนีนน้มูลค่าหายไปเกิน50%หายไปกว่าครึ่งครับและทางคณปู่นเนี่ยมาคัดลอดขายตอนช่วงนี้เนี่ย ก็เรียกว่าอ,อาจจะขาดทุนหรือเปล่าแต่จริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงขาดทุนคงไม่ขาดทุนหรอกครับเพราะว่าคุณปู่ถือแต่ตอนที่หุ้นนี้มีราคาเพียงแค่3มเหรียญในปี1989เ้นี่ยนะครับถึงแม้จะ,ะาราคาถูกไปบ้างแต่ว่าก็ยังกําไรอยู่นะครับหากมามองจริงในเรื่องของกําไรขาดทุนเนี่ยเธอในสาย VI หรือคุณปู่เองเขาไม่สนใจเลยครับเพราะว่าถ้าธุรกิจมันดีอยู่เขาก็อยากจะถือต่อไปถึงแม้ว่าราคาจะลดต่ําลงมากมายก็ตามนะครับแต่หากมองจริงๆแล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐานในการเงินเองหรือธุรกิจหรือวิกฤตเองอาจจะเปลี่ยนแปลง ไปมาสารจนรู้สึกได้ว่าเฮ้ยการถือหุ้นธนาคารเวลฟาโกนี้อาจจะไม่ไดีอีกแล้วอาจจะมีนี่เสียหรือเปล่านะครับเพราะว่านักวิเคราะห์หลายคนเองก็มองว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะเป็นคอร์เตอร์ที่4หรือปีหน้านี้นะครับอาจจะเกิดนี้สินนี้เสียนี้ศูนย์จากเรื่องของโควิดมากมายไงทำให้โอแบงค์ bank, อาจจะรับภาระหนักในช่วงน,นั้นเฮ้ย ปัญญาประดิษเปลี่ยนหรือพื้นฐานเปลี่ยนหรือถ้าต้องเปลี่ยนเนี่ยทาง VI ก็อาจจะขัดลอดไปได้เช่นเดียวกันครับความจริงนะครับการขายหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินในช่วงวิกฤตเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ make s e เ s e นะครับเรื่องปกตินะครับแต่ว่าไม่ใช่แค่ขายครับคุณปู่เองก็ซื้อด้วยแล้วซื้อมาหลายอย่างเลยนะตั้งแต่ช่วงวิกฤตผ่านมานะครับอย่างเช่นซื้อหุ้นเหมืองทองถูกไหมครับซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับไม่ใช่หุ้นนะเป็นแอสเซทพลังงานที่พ่อนําการต่างๆนะครับและล่าสุด ของสัตว์ยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็สร้างความงุนงงของคนทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่ามันห่างไกลจากจินตรรการไปเยอะครับหนึ่งคือซื้อที่ญี่ปุ่นนะครับไม่ซื้อที่อเมริกาในแพร์ครับดอนเบดเอเจนอเมริกาแต่ไปซื้อญี่ปุ่นซะแล้วครับสองคือเป็นสัตว์เทรดดิ้งครับที่มันดูแบบ ต้องเป็นคนลึกๆว่าข้างในนั้นมันมีอะไรครับก็เลยอะทำไมต้องหังถามว่าทำ, Trading, ทำไมจะเป็นเทรดดิ้งทำไมจะเป็นเจแปนครับทางนี้ขาก็บอกนะครับว่าถ้าเทียบจริงๆเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนี่ครับดูในเรื่องของตลาดหุ้นก็ได้นะครับแต่หุ้นเนี่ยเคยเข้าไปสูงสุดในปี1990ครับแล้วก็ ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยยังไม่เคยกลับไปจุดสูงสุดเลยนะครับหากมองในส่วนของ GDP เองก็เช่นเดียวกันครับ GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เรียกว่าทรงๆนะครับสีฟ้านะครับคือทรงๆไม่ได้เติบโตครับเมื่อเทียบกับที่อื่นเช่น er ยเยอรมนีอรือเกาหลีใต้เองยันดูมที่ทางการเติบโตที่ดูชัดเจนกว่าด้วยซ้ำครับประกอบกับการเกิดเรื่องของอผู้สูงอายุเศรษฐกิจฟืดเครื่องในญี่ปุ่นเนี่ยเฮ้ยการลงทุนในญี่ปุ่นช่วงนี้เนี่ย มันมันก็ค่อนข้างชงนดงงวยประกอบกับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเองครับนายจินโซอาเบะเนี่ยก็ดันมาลากอ,อ,กออกอีกเรียกว่าฟันดัเมนทัลเนี่ยค่อนข้างผิดเพี้ยนนิดนึ่งน,นะครับถูกไหมฮะเศรษฐกิจก็ใหม่ดีเออ่เงินก็ฝืดนะครับประชากรก็สูงอายุตัว GDP เองก็ไม่ค่อยจะเติบโตแล้วเอ๊ะทำไมต้องเป็นญี่ปุ่นครับซึ่งดี๋ยวนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะครับนั่นคือ6.7จุดบิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คือประมาณ1,80,000ล้านบาทเชียวนะฮะ คือเดี๋ยวนี้ใหญ่มากพอสมควรนะตรงนี้นเนี่ยก็คือถือหุ้นกว่า5%ของทุกบริษัทและมีการที่จะเติบโตขึ้นด้วยถือเพิ่มขึ้นเป็น9.9เสนหนือประมาณอีกเท่าตัวต่อจากนี้ครับนอกจากเป็นเงินก้อนใหญ่แล้วจะมีที่นักการถือที่สูงขึ้นอีกเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเฮ้ยมันเเกิดคำถามว่าทำไมต้องเป็นเทรดดิ้งเจแปนนะครับบรรดาทวิขหอของบูมเบิร์กเนี่ยก็เลยออกมาให้คอมเมนต์นะฮะออกมาแกะนะับแกะงบ ของทางบริษัท5อันพวกนี้เนี่ยว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรบ้างน,นะครับและได้อ้างอิงจากจดหมายในปี19.7ของทางคุณปู่วอลเลนเนี่ยที่เคยพูดถึงผู้ถือหุ้นว่าเฮ้ยสเปคของบริษัทที่จะถือต่อ,อ จากนี้เนี่ยนะครับหรือทางเบิร์กชาจะถือเนี่ยต้องมีสเปคอะไรบ้างเขาก็ไปแกะทีเดียวตัวเลยว่าไลา่ห้ามบริษัทเนี้ยมันเข้าใกล้แก๊บหรือเปล่านะครับซึ่งทั้ง5บริษัทเนี่ยนะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของ general trading company นะครับหรือว่าเป็นพวกการซื้อขายยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งได้แก่มิซูอิ i นะครับมิซูบิชินะครับ อิโตชุนะฮะก็เป็นสัตว์ที่ตัแก่ของญี่ปุ่นครับโดยกฎแรกของคุณปู่เนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องซื้อในบริษัทที่เข้าใจง่ายเท่านั้นนะครับซึ่งหากไปในมองในมุมของแต่ละตัวเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายจริงๆครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทหนึ่งที่บริษัทเฟ,ฟถือนี่ก็คือมิตซูบิชินะครับซึ่งสัตว์นี้เนี่ยเป็นเจ้าของนะครับพวกห้างหรือว่าร้านค้าสะดวกซื้อใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะครับประกอบกับว่าเขาเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตนะครับ ทานหินรายใหญ่อีกด้วยครับก็เรียกว่าก็ดูเข้าใจง่ายนะครับและหากมองลงไปลึกๆอีกทีนี้นะครับบริษัทต่างๆเนี่ยก็มีรายได้ผมกับการมาจับพวกสินค้าพลังงานแล้วก็คอมมูนิตี้ด้วยนะครับอย่างเช่นมารุเบนิเนี่ยนะครับก็มีรายได้มากกว่า90%ที่มาจากสินค้าเกษตรครับแร่ธาตุนะครับแร่ต่างๆนะชิแรธาตุนะหินมีค่าพวกนี้ครับ พลังงานแล้วก็พวกเคมีคอลฮะแล้วก็มิสูบิชิเนี่ยก็มีรายได้มากกว่า42ที่2นะครับมาจากคอมมูนิตี้ต่างๆด้วยครับและในขณะที่จากจุนอื่นที่ซื้อเข้ามาเนี่ยก็มีอย่างน้อย30ที่มีรายได้มาจากคอมมูนิตี้ครับซึ่งนี้ก็เป็นจุดเชื่อมโยงหนึ่งนะครับที่ทางนักวิเคราะห์ได้บอกว่าเฮ้ยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาซื้อในโดมิเนียนเอนเนจีไงเป็นแอสเซทที่กับลำเลียงท่อน,น้ำก๊าซสตอเรจของเออ่ก๊าซต่างๆนานามันก็เกี่ยวข้องกับพลังงานเกี่ยวข้้้้ออออออองงงงงกกกกััััับบบสินนนนนนนคคคคคาาทททีี่่่เเเเป็กกนน็์ะะรรแลตจยซืืืหหมหม ชัดเจนเนาะก็เน้นเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นทองคานั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็มีความที่ค่อนข้างที่จะเชื่อมโยงกันกับสิ่งเขาทำมา ใ่ก่อนหน้านี้ครับเขาก็เลยมองว่าเออวอลเน็เฟกำลังเข้านะเข้าซื้อเนี่ยสินค้าที่เป็นพกกพันนะครับเพระเาะอาจจะมองว่านะครับสินค้าพวกนี้อาจจะมีราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงขึ้นในอนาคตก็ได้หลังจากการพิมพ์เงินเสื่อมค่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ Wall <ๆ S 2> วอลเน็ฟเฟตก็เป็นวอลเนัฟเฟตนั่นแหละนะครับเขาเอางเนี่ยถึงแม้จะมั่นใจว่าสินค้าพกพันจะสูงขึ้นแต่เขาเอางก็ไม่ได้ซื้อในสินค้าพกกัระพันแต่เขาซื้อในหุ้นหรือบริษัทที่ทําเกี่ยวกับสินค้าพกกพันนั้นต่างๆนั่นเเมมืออองงงทก็ตานะเช นนะเพราะว่าข้อดีของบริษัพวกนี้คือมันจาเติบโตได้ม,ม,มันมีผลผลมกกันมีผลประกอบการมีแคสโฟมมีรายได้มีการสร้างผลิตผลอะไรมากมายครับซึ่งหากมองจริงๆีงง่ยก็อาจจะหมายความว่าในอนาคตเองเนี่ยถ้าซื้อสินค้าพภคภัณฑ์กับซื้อสิษที่เกี่ยวกับพกคภัณ บริษัทพวกนี้อาจจะโตได้มากกว่าด้วยซ้ำครับซึ่งก็ยองทิ้งท้ายกับพวกกลุ่มบริษัทพลังงานที่เขาซื้อด้วยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่หนทานในการสร้างเงินหรือสร้างความร่ํารวยนะครับไอ้กลุ่มบริษัทพวกนี้เนี่ยมันเป็นหนทานในการสร้างความร่ํารวยอย่างยั่งยืน Stay rich นะครับไม่ใช่ Get rich นะครับอันนี้เป็นขีที่ค่อนข้างน่ารักของวอลเลนครับปัจจัยข้อที่สองครับนั่นคือมันต้องมีเทรนด์เติบโตในระยะยาวด้วยนะครับและหากมองบริษัทกลุ่มพวกนี้เนี่ยสี่ตัวห้าตัวนี่นะครับมันก ทำแบบกินส่วนต่างแบบมันมีนความเฟกซิเบิลหรือพันอะไรนะปรับยืดหยุ่นค่อนข้างสูงครับและสัตว์พวกนี้เนี่ยเป็นหลักยักษ์ใหญ่ที่อยู่มาหลัก100ปีครับตั้งแต่สมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะดังนั้นเนี่ยความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนนั้นการเงินการที่แบบว่าครอบครองสินค้าต่างๆในญี่ปุ่นศรกญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างปึกเลยครับค่อนข้างแน่นปึกแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยโอ้โหในระยะยาวไปต่อได้แน่นอนครับและนอวจากการเข้มแข็งของเศรษฐกิจม,มีคนมีฐานแฟนฐาน ผูกค้าที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยประกอบกับว่าไอ้สัตว์พวกนี้เนี่ยมันได้ปันผลที่ค่อนข้างดีครับดีเดนค่อนข้างดีเยี่ยมด้วยผมก็ก็บอกว่าเยี่ยมเลยนะครับไ,ได้ปันผลอีกมั่นคงด้วยถือว่าใช้ได้ครับข้อสั่งครับบริษัทที่เขาซื้อเนี่ยต้องเป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมผู้ประกอบการการบริหารอย่างมีแบบคุณธรรมนะครับหรือว่ามีธรรมาพิพิบาลค่อนข้างสูงครับแล้วก็บอกบริษัทที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหปึกอยู่แล้วครับเรื่องพวกความโปรง่งใสความซื่อสัตย์อันนี้ดีเยี่ยมนะครับ ข้อ4ครับเรื่องของซื้อในราคาที่เหมาะสมแล้วก็น่าดึงดูดครับอันนี้ถ้ามองจริงๆเนี่ยในตัวของราคาเรื่องของ book value เนี่ยนะครับราคาใน book value นะครับต่ำสุดเนี่ยนั่นคือ sumitomo เนี่ยนะครับก็คือตา่มมากนั่นก็คือ0.69เท่าของราคา book value ฮะรหรือราคาทรัพย์สินที่มีทั้งหมดสมมติราคาทรัพย์สิน1 0 0บาทนะครับแต่คุณซื้อในราคาแค่69บาทเท่านั้นเองถือว่าถูกไหมถูกมากนะครับและแพงสุดเนี่ยก็คือบริษัทที่ชื่อว่า อิสโตชุ e เนี่ยนะครับเทรดดิ้งเนี่ยนะฮะก็คือเพียงแค่1.2เท่าเองของราคาบุ๊กแวลูครับนั่นแปลเขาว่าอะไรครับถ้าเทียบกับคอมเพล็กซ์กับตลาดนิเกอิโดยรวมเนี่ยนะครับเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ1.8นะ p อ r b บุ๊กแวลูนะครับแต่ตอนนี้ครับเท่าไหร่ครับ เออถูกสุด6.9แพงสุด1.2แปลว่าเขาซื้อทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยได้ในราคาที่ดิสเค n t ไปเรียบร้อยแล้วครับคือคุณปู่เนี่ยครับเขาชอบซื้อในสิ่งที่เป็น Incentric Value หรือเป็นสิ่งที่มีค่าในตัวมันเองจริงๆครับอาจจะเป็นที่ดินอาจจะเป็นห้างร้านค้าสาขาหรือแม้กระทั่งคอมมูนิตี้ต่างๆมากมายพวกนี้เนี่ยมันมีราคาที่ ถูกครับถูกกว่าที่คุณซื้อจริงๆครับและเขามองว่าถ้า,าเราซื้อของได้ถูกจริงๆอย่างนี้เนี่ยครับบอก,กบกับมีดิวเดนมีปันผลมีการฐานการซื้อขายลูกค้าที่เข้มแข็งเนี่ยเดี๋ยวมันจะสร้างผลตอบแทนก็พูดถึงขั้นนี้อย่างมากมายแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางบรูมเบิร์กนะครับต่อไปครับเป็นมุมมองของทางรอยเตอร์บ้างครับรอยเตอร์เนี่ยบอกเอาไว้ว่าที่สาเหตุที่ทางคุณปู่อะไรว่าเฟดเนี่ยลงทุนในญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะอาจจะนะครับก็เรื่องของการเกิด อินเฟลชันที่เติบโตสูงขึ้นหรือเปล่าหรือบ่าที่ดอลลาร์อ่อนค่าหรือเปล่านะครับเพราะาการลงทุนคนนี้ไม่ไม่น้อยเลยนะครับเยอะนะครับซึ่งการลงทุนใน,นหนึ่งคือญี่ปุนหรือ สกุลเงินเยนเนี่ยก็อาจจะเป็นการกระจายความเสี่ยงที่แบบไม่ต้องถือเงินดอลลาร์ทั้งหมดก็ได้นะครับเออยังถือเยนบ้างก็ดีเป็น,นรปรเรื่องของ c ค r r e เรนซีนะครับต่อไปครับเรื่องของคอมมูนิตี้ต่างๆหรือะพกพันเนี่ยเออถ้าสินค้ามันอ่อนค่าลงต่างๆเนี่ยมันก็ทําให้ราคาพืนมาเติบโตขึ้นด้วยนะครับก็เป็นไปได้ว่าคุณปู่นเนี่ยอาจจะมองว่าในอนาคตนี้ดอลลาร์อาจจะเสื่อมค่าและถ้ามองในเรื่องของการขายหุ้นแบงก์ไปก็อาจจะแปลว่าเร็วนี้อาจจะมีการคราชหรือเปล่าของระบบหรือไม่มีความเสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยผมงูดดไไม่่้้นบบตออปาาาข ที่บอกว่าบริษัทเ,ฟฟเนี่ทำการเข้าซื้อหุ้นในญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะบอกอะไรครับอมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเจแปนเช่น l ลอสเรดเกทใน20ปีแบบไม่เติบโตเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นในอเมริกาเช่นเดียวกันครับและญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่แบบว่าก็ไม่ไม่ตายแล้วก็ไม่โตนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นมุมมองที่แบบ เออมันก็มีเสถียรภาพที่ดีนะเพราะว่าดอกเบี้ยเข้าใกล้ศูนย์แล้วถูกไหมฮะมันก็อย่างทรงๆไม่ตายไม่โตดังนั้นการลงทุนในญี่ปุ่นเนี่ยก็อาจจะมองในมุมที่แบบว่าเออเป็นความเสถียรภาพอะไรเงี้ยครับก็สุบคลิปลป,ลปนี้กันว่าคุณเห็นภาพอะไรเกี่ยวกับคุณปู่บ้างนะครับอย่างแรกเลยคุณปู่เนี่ยดอนเบสเอเจนต์อเมริกาแต่ก็ขายหุ้นธนาคารอเมริกาออกไปเยอะครับซึ่งนี้เข้าใจได้เพราะว่าฐกิทที่มันไม่ดีเหตุผลก็คือว่าการเกิดโควิดอาจจะมีนี่เสียนี่ศูนย์ในการล้มสลายล้ลาอาออออททรรรกกนนไต่่่ี้้ใใหหหืปุแ็ม สุ่มเสียงค่อนข้างสูงครับฟัน,นเพราะดังเลยเปลี่ยนทําให้ VI เนี่ยตัดสินใจขายไปดีกว่าไม่รู้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้จะมีฟินเทคไม่รู้มีสตาร์ทอัพอะไรที่มาดูดซับในวงการการเงินด้วยหรือเปล่านะครับสครับคุณปู่เนี่ยเข้าซื้อหุ้นกลุ่มเทรดดิ้งคอมมานียักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าเจาะลงไปลึกๆเนี่ยนะกลุก่มพวกนี้เนี่ย,ม,ยมันก็เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยอย่างเช่นเรื่องของ สินค้าพกพาห์เองถูกไหมครับเรื่องของร้านค้าคอนเมิร์ซตร์แล้วกาสุวซื้อทั่วญี่ปุ่นเองก็ตามซึ่งความแข่งกันเรื่องเรื่องของรายได้เนี่ยมันมันแข็งแร่งอยู่แล้วมันมันคงเรื่องปันผลด้วยนะครับแล้วที่บริเ t ณเนี่ยชอบเรื่องของแคดโฟมากเลยนะครับเขามองว่าการซื้อในสินค้าพกพัน์เนี่ยนะครับมันเป็นความมั่นคงเหมืนนอนสเตอริชรักษาความร่ำรวยนั่นเองครับไม่ใช่เข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะไปเอาความร่ำรวยนะ แต่เป็นเพื่อการรักษาเวลรักษาความมั่งคั่งของพวกกลุ่มผู้ถือหุ้นครับและข้อสุดท้ายคือผลิตภันี้มันมีราคาที่ค่อนข้างถูกครับถูกกว่าคุณไปซื้อที่ดินซื้อตึกเองะครับเพราะว่าตามส่วนนี้คือ6.9ของ book value นะครับแปลว่าที่ดินหรือทรัพย์สินในนั้นราคา100คุณซื้อได้เพียงแค่69บาทเท่านั้นเองราคาถูกขนาดนี้มันก็ทําให้การปันผลการคืนทุนรายได้ต่างๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับราคาเห็นภาพใช่ไหมครับอีกทั้งบริษั รองแลกกับพวกการเปลี่ยนแปลงในอนาคตค่อนข้างได้ครับก็เห็นภาพนะคะว่าซื้อถูกครับซื้อของดีซื้อของนิ่งๆนะครับและซื้อในสินค้าพก,กพันธ์ที่ต่อต้านการเกิดเงินเฟ้อได้นในอนาคตครับหากบอกนมุลนี้แล้วเนี่ยบริษัทเองก็ค่อนข้างคมค่อนข้างแบบเ๊ะเหมือนกันในมุมมองในการลงทุนนะซึ่งเขาก็ไม่ได้ลงทุนในแบบ ความบือวะอะไรจนถึงในสิ่นค้าที่มันจับต้องได้มีมูลค่าที่แท้จริงนะครับอย่างเช่นพลังงานอย่างเช่นทอ่อกา๊าซอย่างเช่นเหมืองทองอย่างเช่นร้านค้าสวกซื้อพวกนี้ครับงั้นขอบคุณที่คนที่นั่งฟังจนจบผมหวังว่าคุณจะรับไอเดียและมุมมองในการลงทุนต่อต่อไปของคุณด้วยนะครับหากคุณชอบคลิปน,นี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพ๊อปดีไลค์ด้วยนะฮะและลืมแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยครับถ้าคุณชอบลืมกดเลีเ้ยงกาแฟไปด้วยนะครับโอเคขอบคุณทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสสวััดีครบ